โปรแกรมโอลิมปิก2024วันนี้วันที่2สิงหาคมทีมชาติไทยมีกีฬาอะไรเจอประเทศไหนบ้างอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่2สิงหาคม2567 16:16 น.โปรแกรมโอลิมปิก2024ปารีสเกมวันนี้วันที่2สิงหาคมทีมชาติไทยมีกีฬาอะไรเจอประเทศไหนบ้างพร้อมเวลาช่องทางลิงก์ดูสดถ่ายทอดสดเข้มข้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33โอลิมปิกปารีส2024ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567 ณ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้วันที่2สิงหาคม2567ข่าวสดออนไลน์รวบรวมมาให้แล้วสำหรับโปรแกรมแข่งขันของกองทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมีกีฬาอะไรเจอประเทศไหนบ้างพร้อมเวลาช่องทางลิงก์ดูสดถ่ายทอดสดฟัชาราคงวัดใหม่ออฟไทยแลนด์ Play His T-Shot AP Photoจอร์จ วอล์กเกอร์ IV สำหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้วันที่2สิงหาคม2567ชิงเหรียญรางวัลเป็นวันที่7รวมทั้งหมด23เหรียญทองจากเรือพาย4เหรียญทองว่ายน้ำ3เหรียญทองจักรยาน2เหรียญทองยิมนาสติก2เหรียญทองยูโด2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองกระโดดน้ำ1เหรียญทองยิงธนู1เหรียญทองกรีธา1เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองฟันดาบ1เหรียญทองยิงปืน1เหรียญทองเทนนิส1เหรียญทองคิตตินิวปองเคเดรนออฟไทยแลนด์อินแอคชั่นรอยเตอร์ฮามาดไอโมฮัมเหม็ดสำหรับกองทัพนักกีฬาทีมชาติไทยลงสนามกีฬาหลายชนิดได้แก่ยิงปืนน้ำกมลลักษณ์แสนชาและธัญญาธัญพรพฤกษากรลงสนามประเภทปืนสั้นสตรี25เมตรรอบคัดเลือกเวลา14:00 น.มีนักกีฬาร่วมแข่งขันทั้งหมด40คนเรือพายเปรมนัทวัฒนานุสิทธิ์ลงสนามประเภทกันเชียง1คนพายคู่รอบไฟแนลอีเวลา14:54 น.เป็นการจัดอันดับ 25-30 กอล์ฟโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐและโปรเพชรพชรคงวัดใหม่ลงสนามวันที่2จากทั้งหมด4วันเริ่มเวลา14:00 น.มีนักกีฬาเข้าร่วมในครั้งนี้ทั้งหมด60คนแบดมินตันวิวกุลวุฒิวิทิตสารลงสนามพบกับฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายแข่งขันเวลา 20:00 น.กรีธาเบนสุเบนรัตน์อินแสงแข่งขันประเภทขว้างจากหญิงรอบคัดเลือกเวลา 1:20 น.สำหรับรอบชิงชนะเลิศรายการนี้จะมีขึ้นวันที่5สิงหาคมเวลา 1:30 น.สำหรับสุเบนรัตน์ชิงชัยโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วโดยครั้งแรกที่ริโอ2016คว้าอันดับ24ทำสถิติ 56.64 เมตรส่วนที่โตเกียว2020ได้อันดับ19สถิติ 59.23 เมตรการถ่ายรับชมถ่ายทอดสดโอลิมปิก2024สำหรับการแข่งขันวันนี้ T Sport 7ถ่ายทอดสดเวลา 14:00-18:00 น.และ 21:00-01:00 น. MCOT HD 30ถ่ายทอดสดเวลา 18:00-22:00 น. PPTV HD 36ถ่ายทอดสดเวลา 22:00-02:00 น. ด้าน AIS Play และ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันอ่านข่าวเพิ่มเติมพร้อมล่าเหรียญทัพเทควันโดไทยถึงปารีสก่อนสู้ศึกโอลิมปิกเกมเปิดโผ10อันดับทีมชาติอัดฉีดโบนัสเหรียญทองสูงสุดโอลิมปิกเกม2024ภาพชุดปารีสเกม2024ทัพนักกีฬาไทยลุยล่าเหรียญรางวัลเต็มกำลังโปรแกรมฟุตบอลโอลิมปิก2024พร้อมวันเวลาแข่งขันเช็คช่องทางลิงก์ดูบอลสดอัปเดตตารางแข่งโอลิมปิก2024มีกีฬาอะไรบ้างวันเวลาแข่งขันช่องทางลิงก์ดูสดเ
ชัยชนะโต้คุยธรรมนัสขอร่วมรัฐบาลย้ำแม้มีเทียบเชิญต้องใช้มติพรรคตัดสินการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 13:03 น.ชัยชนะโต้คุยธรรมนัสขอร่วมรัฐบาลแจงเจอกันปกติอยู่แล้วยันประชาธิปัตย์ไม่มีคุยย้ำแม้มีเทียบเชิญก็ต้องใช้มติพรรคตัดสินเมื่อวันที่2สิงหาคม2567นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงกรณี21ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์แสดงเจตจำนงที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหากมีการเปลี่ยนขั้วเกิดขึ้นว่ายืนยันไม่มีการพูดคุยที่จะไปร่วมรัฐบาลตนยังไม่ทราบเรื่องข่าวก็คือข่าวแต่ในข้อเท็จจริงยังไม่มีการพูดคุยกันส่วนที่มีกระแสว่ามีการตกลงเรื่องกระทรวงกันด้วยนั้นนายชัยชนะกล่าวว่าไม่มีข่าวใครไปตกลงให้ยืนยันมาตนเป็นกรรมการบริหารพรรคยังไม่ทราบเลยว่าใครไปตกลงและโดยหลักการพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีการเทียบเชิญก่อนซึ่งรัฐบาลยังไม่มีการเทียบเชิญมาและเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นนายชัยชนะกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีการเทียบเชิญมาก็จะมีการหารือกันภายในพรรคและใช้มติของพรรคเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งส่วนกรณีที่มีข่าวว่านายชัยชนะไปพูดคุยกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.นั้นนายชัยชนะกล่าวว่าไม่จริงที่ตนไปพูดคุยกับรอ.ธรรมนัสเพราะเจอกันปกติอยู่แล้วไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องร่วมรัฐบาลกำปั้นไม่ผ่านตรวจเพศเตรียมลงชิงชัยในโอลิมปิกเกม2024อีกรายวันนี้อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่2สิงหาคม2567 12:08 น.หลิงยู่ติงกำปั้นไต้หวันที่ไม่ผ่านการตรวจเพศจากการแข่งขันมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023เตรียมลงแข่งขันในโอลิมปิกเกม2024ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงวันนี้วันที่2สิงหาคมโดยการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกกำลังตกเป็นประเด็นดราม่าหลังคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ไฟเขียวให้อีมานคาลิฟจากแอลจีเรียและหลิงยู่ติงจากไต้หวันลงแข่งขันได้แม้ทั้งคู่ที่ไม่ผ่านการทดสอบระดับฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนสูงกว่าปกติจนถูกตัดสิทธิในการแข่งขันมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023จนเมื่อวันที่1สิงหาคมคาลิฟได้ลงแข่งขันในพิกัด66กิโลกรัมรอบ16คนสุดท้ายกับแองเจล่าคารินีนักชกสาวจากอิตาลีและใช้เวลาเพียง46วินาทีเอาชนะไปหลังคู่แข่งขอยอมแพ้จนเกิดเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักว่านักกีฬาที่ไม่ผ่านการตรวจเพศควรจะได้สิทธิลงชิงชัยหรือไม่เนื่องจากความได้เปรียบเสียเปรียบและวันนี้วันที่2สิงหาคมหลิงยู่ติงกำปั้นไต้หวันที่ไม่ผ่านการตรวจเพศอีกรายจะมีโปรแกรมลงแข่งขันในมวยสากลรุ่น57กิโลกรัมยิงกับซิโตวาเตอร์ดิโบโกวาจากอุซเบกิสถานเวลา 20:30 น.ตามเวลาประเทศไทยซึ่งเชื่อว่าไฟดังกล่าวคงจะได้รับการจับตาเป็นอย่างมาก